ควิด -19 ระบาดไม่อยากออกไปไหนหยุดอยู่บ้านก็ดูแลรถด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยวันนี้มาในตอนที่ชื่อว่าไฟส่องสว่างรอบคันใช้เวลานิดหน่อยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับช่วง Safe Driving ในวันนี้นะครับผมขอนำเอาบทความที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องดูแลรถด้วยตนเองเนื่องจากโควิด-19 กำลังระบาดนะครับเราก็ไม่อยากออกไปไหนหยุดอยู่บ้านก็ดูแลรถด้วยตนเองได้ง่ายๆครับโดยวันนี้นะครับมาในตอนที่ชื่อว่าไฟส่องสว่างรอบคันใช้เวลานิดหน่อยเพิ่มความปลอดภัยซึ่งบทความนี้นะครับเป็นบทความที่เราได้ลงแล้วในเว็บไซต์ lifestyle224.com ซึ่งเขียนโดยคุณภาคินสิริชาติมีเนื้อหาอย่างไรเรามารับฟังกันได้เลยครับเรามาเริ่มตอนแรกกับระบบไฟส่องสว่างซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนกันนะครับผมเองนั้นช่วงหลังๆมีโอกาสได้ออกไปขับรถเล่นในช่วงเช้ามืดและสังเกตได้ว่ารถหลายๆคันไฟส่องสว่างบางคันก็ติดเฉพาะด้านหน้าบางคันก็ติดเฉพาะด้านหลังและบางคันนะครับผู้ขับขี่หลงคิดว่าตนเองนั้นเปิดไฟหน้าแล้วเพราะมีไฟ Daytime Running Light มันสว่างหลอกตาจนทำให้ผู้ขับขี่คิดว่าตนเองเปิดไฟหน้าแล้วนั่นเองครับเรื่องของไฟส่องสว่างนั้นนะครับการตรวจเช็คและการดูแลด้วยตัวคุณเองนั้นสามารถทำได้ง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายยิ่งในรถสมัยใหม่จะมีสัญญาณเตือนโชว์บนเรือนใหม่หากมีหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งขาดอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับเรามาเริ่มต้นตรวจสอบกันที่ของง่ายๆนั่นก็คือไฟเลี้ยวนั่นเองครับลองเปิดสวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวไม่ว่าท่านจะเปิดเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเปิดเสร็จแล้วก็ให้ท่านเดินลงมาจากรถเดินวนดูรอบคันว่าไฟเลี้ยวกระพริบติดครบรอบคันหรือไม่หากไม่ก็จดหรือจำเอาไว้ว่าหลอดไฟเลี้ยวดวงไหนขาดบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดสวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยวแล้วลองเอื้อมมือไปเปิดสวิตช์สัญญาณไฟฉุกเฉินและให้ท่านเดินวนดูอีกสักรอบครับเพื่อเป็นการรีเช็คสัญญาณระบบไฟเลี้ยวรอบคันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้นะครับท่านก็จะทราบแล้วล่ะครับว่าไฟเลี้ยวดวงไหนที่ไม่ติดบ้างต่อมาเป็นเรื่องของไฟหรี่ครับซึ่งนิยมเปิดกันในช่วงแสงเริ่มโผล่เพลถ้ารถของคุณไม่ได้เป็นรถที่มีออปชันเปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติคุณก็ต้องหมุนเปิดสวิตช์ไฟหน้าในจังหวะแรกและลงมาเดินดูครับว่าหลอดไฟหรี่ด้านหน้าติดครบหรือไม่ถ้าเป็นรถที่มีหลอดแบบ LED หรือใช้ร่วมกับ Daytime Running Light ไฟต้องไม่ดับนะครับจากนั้นก็เดินอ้อมมาด้านหลังสังเกตส่วนด้านหลังเช่นกันว่ามีไฟดวงไหนไม่ติดบ้างต่อมาในส่วนด้านหลังที่เกี่ยวกับไฟเบรกอันนี้ท่านจะต้องมีเพื่อนหรือคนในบ้านมาช่วยเหยียบเบรกแล้วท่านก็สังเกตดูครับว่าไฟเบรกติดครบหรือไม่ทั้งที่โคมไฟปกติและดวงที่3ด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบไฟหน้าก็ให้ท่านหมุนสวิตช์ไฟหรือบิดสวิตช์ไปอีก1ครั้งแต่ถ้ารถของท่านมีระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัติก็ให้ท่านหมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออโต้ได้เลยนะครับแล้วดูว่าไฟหน้าติดครบหรือไม่จากนั้นครับลองโยกก้านสวิตช์ไฟหน้าเปลี่ยนเป็นตำแหน่งไฟสูงแล้วดูว่าหลอดไฟสูงนั้นยังติดครบถ้วนหรือไม่เช่นเดียวกันครับไฟภายในห้องโดยสารที่เก็บของท้ายรถและจุดอื่นๆถ้ามีหลอดไหนไม่ติดก็จดไว้ว่าหลอดนั้นอยู่ในตำแหน่งใดบ้างนะครับเมื่อเราตรวจเช็คหลอดไฟในตำแหน่งต่างๆรอบคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ขอแนะนำให้ท่านหยิบสมุดคู่มือการใช้รถหรือแมนนวลบุ๊กที่เขาแถมมาให้อยู่ในเก๊ะเก็บของหน้ารถนั่นแหละครับเอามาเปิดอ่านดูในคู่มือฉบับนี้จะมีบอกไว้เลยว่าหลอดไฟในตำแหน่งที่ท่านจดไว้ว่าขาดหรือดับไปนั้นจะต้องใช้หลอดแบบไหนขั้วอะไรอาทิเช่นขั้ว H1 S3 S4 S7 และอื่นๆและหลอดไฟนั้นมีขนาดกี่วัตต์เราจะได้ไปหาซื้อหลอดไฟต่างๆตามร้านขายอะไหล่หรือร้านประดับยนต์ใช้เวลาในการเข้าไปซื้อน้อยกว่าไปนั่งรอเปลี่ยนที่ศูนย์บริการอีกนะครับรวมถึงในสมุดคู่มือการใช้รถจะบอกถึงวิธีการถอดและเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองกรณีที่รถของคุณใช้หลอดไฟแบบ LED คู่มือก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมมาให้ครับถ้าในกรณีที่จะต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการเท่านั้นก็ต้องดูว่าหลอดไฟที่ขาดนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดหรือเราสามารถเปลี่ยนเองได้หรือไม่ซึ่งในคู่มือจะบอกรายละเอียดไว้ทั้งหมดครับการดูแลรักษารถนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ใช้รถทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีก็สามารถตรวจเช็คและเปลี่ยนได้ด้วยตนเองหากมีการหยิบเอาคู่มือการใช้รถออกมาอ่านและศึกษาบ้างเพราะบางเรื่องบางอย่างก็ไม่มีในอินเทอร์เน็ตการอ่านคู่มือการใช้รถก็จะช่วยให้ท่านใช้รถได้อย่างปลอดภัยและไม่จำเป็นต้องไปนั่งรอในศูนย์บริการแต่เพียงอย่างเดียวและลดโอกาสในการติดโรคโควิด-19 ในช่วงแพร่ระบาดนี้อีกด้วยนะครับสำหรับในครั้งต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็ครถและสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองง่ายๆในจุดอื่นๆอีกเช่นกันครับสำหรับท่านที่อยากอ่านรายละเอียดเรื่องการตรวจเช็คไฟส่องสว่างรอบคันก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์
lifestyle224.com ซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยครับSafe, safe, drive. Safe, safe, drive. Safe, safe, drive.